jungle. ว่าวแมกกาซีนนี่เป็นแมกกาซีนที่อันดับหนึ่งในประเทศลาวเนาะที่แบบว่าสร้างแห้งบันดาลใจแล้วก็สร้างทั้งดีไซเนอร์บอกว่าการเดินแบบดีไซเนอร์ของคนลาวหรือว่าคนไทยที่ร่วมกันเดินแบบแต่ละปีนี่ในตามความคิดของข้าพเจ้าเนาะคือว่าวแฟชั่นวีคนี่สร้างแห้งบันดาลใจให้กับบว่าทั้งนักธุรกิจหรือว่าครอบครัวทุกคนที่เข้ามาเบิ่งก็ต้องว่าสมซื้อเป็นเบ้าแฟชั่นวีคเนาะแบบงานเดินแบบทุกๆปีเนาะแต่ละปีก็เฮ็ดให้เฮาตื่นตาตื่นใจเฮ็ดให้มีการพัฒนาขึ้นอย่างกระโดดข้ามหลายในตัวนะโครงการเบ้าชาริตี้เนาะเขาเอิ้นว่าเป็นโครงการที่สร้างโรงเรียนให้กับทางอนาประชาชนเขตนอกเนาะตามความรู้สึกข้าพเจ้าเองเนาะข้าพเจ้าก็รู้สึกปลื้มปิติและก็เป็นโครงการที่ดีที่เกี่ยวกับว่านะไปสร้างโรงเรียนให้กับเขาเอิ้นว่าโรงเรียนอยู่ในเขตนอกเนาะเฮ็ดให้ทางอันนะประชาชนเขตนอกก็มีโรงเรียนที่ดีขึ้นการศึกษาที่ดีขึ้นเนาะความรู้สึกของข้าพเจ้าเนาะที่ได้ร่วมโครงการอันนะเบ้าเนาะสร้างความรักความผูกพันสถาบันในเกี่ยวกับครอบครัวในโครงการตัวนี้แม่นความรู้สึกแม่นตื่นเต้นเนาะแล้วก็บ่เคยถ่ายมาก่อนแล้วก็ตามความรู้สึกแท้ๆคือได้เอาลูกสาวเนาะที่ว่ามาถ่ายรูปเกี่ยวกับว่านาในโครงการตัวนี้มันก็เฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ว่าได้ถ่ายลงนิตยสารหรือว่าได้ถ่ายลงเกี่ยวกับหนังสือมันเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าแบบปลื้มปิติละกะเว้ากะสร้างโอกาสตัวนี้ให้ทางครอบครัวข้าพเจ้าเนาะให้ครอบครัวข้าพเจ้าได้แบบว่ามีความฮักกันละกะแน่นแฟนมีสายใยฮักที่ดีทางข้าพเจ้าก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่แบบว่าเพอร์เฟคที่แบบว่าเฮ็ดให้แต่ละครอบครัวนี้มีสายสัมพันธ์ที่ดีธุรกิจของข้าพเจ้าเนาะมันก็มีหลายธุรกิจมันเป็นธุรกิจครอบครัวที่ว่าในครอบครัวที่ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวที่เฮ็ดนํากันเนาะมันก็จะมีอ่ะนะหลายบริษัทแต่ว่าเป็นบริษัท1อันเดียวก็คือเป็นบริษัทกฤตพงษ์กรุ๊ปที่แบบว่าแจกยายบริษัทลูกๆก็จะมีเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ละกาจะมีแลนด์มาร์คแล้วก็จะมีเวียงจันทร์นิเวอร์ลาตูไม้ล่าสุดก็จะมีอ่ะนะไลท์เซ็นเตอร์ข้างเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ที่เขากำลังสร้างขึ้นใหม่เนาะ
ธุรกิจเฮาขาดบ่ได้เลยการโฆษณาการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แต่ละประเทศเห็นว่าอยู่ลาวเฮามีการพัฒนาอย่างแน่เนาะบ่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศการสื่อสารทางด้านอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi เกี่ยวกับอนาคตที่ว่าลาวโทรคมเพิ่นเนาะอันนั้นขยายออกกว้างแบบนี้เฮ็ดให้ธุรกิจเฮาก็ประสบผลสําเร็จได้ดีหลายทางข้าพเจ้าก็ภูมิใจเนาะที่ได้ขับเคลื่อนโครงการเบ้าอาณาสร้างความหักความผูกพันและก็สร้างสถาบันในครอบครัวในครั้งนี้ขอขอบใจ